ค่ะสวัสดีค่ะสานิค่ะที่จริงต้องบอกว่าเคยทำงานกับพี่หนึ่งอยู่แล้วแหละแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทำเพลงแบบเป็นเพลงรักบ้างเป็นเพลงหวานใสบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่คือกลับมาแบบโหดเลยพอเพลงนี้มาโอ้โหแบบสุดทางจริงๆค่ะทำการบ้านคือฟังเพลงค่ะตอนแรกฟังเพลงก่อนแล้วก็เรียนรู้คือที่จริงเขาบอกว่านักแสดงเป็นใครพอพูดชื่อนักแสดงมาโอเคเรารู้เลยว่าต้องแซบแน่ๆเพราะว่าอ่ะมีพี่คริสหอวังมีคุณก้าวสุภัสราแล้วก็มีคุณพีทพัชระอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังนึกไม่ออกนะว่าสตอรี่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงแต่แค่เรารู้ว่าโอเคเราน่าจะเป็นพี่คริสแหละแต่ว่าเป็นพี่คริสในรูปแบบไหนล่ะมันโหดหรือว่าหวงใครหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเพลงอ่ะมันก็บอกได้ชัดเจนแล้วแหละว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่พอเรามาฟังเรื่องราววันเนี้ยที่ได้ฟังเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะเฮ้ยงงว่าเพราะเรื่องมันมีแบบนี้ด้วยหรอน่าดูก็ที่จริงเพลงนี้มันก็จะพูดเหมือนแบบว่าเราเป็นคนแบบหวงของอ่ะเรารู้สึกว่าของสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบไม่มีใครไม่มีวันที่เธอจะเอาไปจากฉันได้นี่คือของฉันสิ่งของเนี้ยเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งของที่เขาจับถือได้ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งของเนี้ยมันมีหัวใจนะมันมีหัวใจที่มันจะเลือกทางของมันได้แต่เขาบอกเลยว่าเธอต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นเนื้อเพลงชัดเจนมากๆมันเลยทำให้เราบวกอารมณ์ในการร้องและมีความแบบขึ้นมาอีกนิดนึงได้อีกค่ะคือเพลงนี้เรนจ์มันกว้างมากคือมันมีทั้งเสียงต่ำเลยค่ะแล้วก็มีทั้งเสียงสูงไปเลยแล้วก็พอมันสูงมันก็สูงแบบมากจริงๆอ่ะแล้วเราก็ต้องใช้ลมในการร้องเยอะๆพอสมควรนะคะถ้าเปรียบง่ายๆมันจะเหมือนแบบผู้หญิงที่กรี๊ดอ่ะฉันกรี๊ดว่าแบบของนั้นมันคือของฉันกรี๊ดแต่มันต้องกรี๊ดอยู่ในเนื้อเพลงอ่ะค่ะซึ่งเนื้อเพลงนั้นน่ะเราต้องกรี๊ดแล้วฟังรู้เรื่องด้วยไงฝากเพลงนี้ด้วยนะคะของรักของห่วงนะคะจากละครเรื่องรากแก้วนะคะซึ่งนำแสดงโดยพี่คริสหอวังนะคะแล้วก็น้องก้าวสุภัสราแล้วก็คุณพีทพัชระพี่ซันนี่เนี่ยนะคะก็คือร้องเป็นตัวแทนของคุณคริสหอวังพี่คริสนะคะก็ต้องดูว่าพี่คริสจะมาในรูปแบบไหนจะแซ่บขนาดไหนแล้วก็พล็อตเรื่องไม่เหมือนใครฝากติดตามด้วยค่ะทางช่อง3ค่ะ